ไอ้เฉินไหนล่ะแดก5แดก5บอกอุ๊ดใจเย็นๆใจเย็นๆเอาตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ก็ใหม่เหมือนกัน We made I2 ตัวนี้ก็ใหม่นะเออเอาตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวแดก5อย่าลืมโทรมานะคำเตือนสำหรับคลิปวิดีโอช่องนี้สมควรจะ18ปีขึ้นไปถึงจะดูช่องนี้ได้รบกวนผู้ใหญ่แนะนำน้องๆหนูๆด้วยดูแล้วก็ช่วยกดลงกดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดให้กูด้วยสัตว์สวัสดีครับมาพบกับผมแบบเดิมนะฮะไอ้อุ๊ดน้องอุ๊ดตาอุ๊ดลุงอุ๊ดก็แล้วแต่จะเรียกผมนี่เดี๋ยวผมเช็คไก่เฉินทันทีนี่นะครับผมเช็คไก่เฉินดิเดี๋ยวขอโทรหาเฉินก่อนวันนี้กูไม่พูดจีนละพูดไทยเลยติดยังอ่ะติดละฮัลโหลเฉินอุ๊ดแล้วไอ้แดก5เนี่ยแดก5ทำไมช่องไม่วอกไม่วาร์ปหรืออะไรเนี่ยช่องต่างประเทศเค้าได้รีวิวกันแล้วไหนมึงบอกว่าถ้ามันออกปุ๊บมึงส่งให้ไอ้อุ๊ดปั๊บเลยแล้วไหนอ่ะ FC ก็ถามอยู่เนี่ยอ๋อส่งมาแล้วเหรออ๋อใจเย็นโอเคโอเคโอเคได้อ๋อใจเย็นโอเคเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไปก่อนอ๋อโอเคได้ผมโทรหาเฉินแล้วนะครับเฉินบอกอุ๊ดมึงใจเย็นๆมึงได้รีวิวก่อนใครในประเทศไทยแน่นอนคือถ้าจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นแอมบาสเดอร์ของวูปูมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันมีอะไรใหม่มากกูก็ได้รีวิวก่อน เหมือนตัวนี้วันนี้นะครับเราอยู่กับพอร์ต Open System นะฮะผมเองผมยังไม่ได้ลองเทสมาก่อนนะครับแต่ว่าเฮ้ยดูคร่าวๆแล้วก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะสำหรับท่านไหนที่ชอบความง่ายนะฮะในการใช้งานสำหรับวูปู We Made I2 ผมได้มา2ตัวนะฮะก็คือผมรีวิว1ตัวแล้วก็เหมือนเดิมแจก1ตัวก่อนอื่นเราลงไปดูสเปคกันที่ข้างล่างว่าเจ้าวูปู่วีเมดไอ2มันจะน่าสนใจมากน้อยสักแค่ไหนเสื้อตัวนี้ผมไม่ได้ใส่มา 2-3 ปีแล้วนะฮะเป็นเสื้อของพี่บิ๊กเอ็มก็เดี๋ยวส่งกำลังใจไปให้แกแล้วกันนะฮะก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ว่างเดี๋ยวถ้าว่างก็เดี๋ยวลงไปเยี่ยมแกสักหน่อยนะฮะเราไปกล้องล่างกันเลยครับไปผมได้มา2สีนะฮะสีชมพูแล้วก็สีเขียวโอ้โหนะฮะสีเขียวสวยมากเรามาดูแพ็กเกจกันแบบเต็มๆครับลักษณะแพ็กเกจนะฮะจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะฮะวูปู่ We Made I2 นะฮะแล้วก็หน้าตานะฮะตัวพอร์ตลักษณะนี้นะฮะก็เหมือนกับ We Made Pro อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตัวนี้มีความต่างนะครับมีความต่างตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับหัวพอร์ตตัวใหม่กลิ่นดีนิกดีกลิ่นชัดคมชัดกว่าเดิมไม่มีเยิ้มแน่นอนเราพิงมาฝั่งนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าตัวนี้นะฮะจ่ายสูงสุดอยู่ที่30วัตต์แบตเตอรี่นะฮะมาพร้อมความจุ 1,500 มิลลิแอมโอ้โหเยอะตัวนี้ให้เยอะแล้วก็ตัวนี้นะฮะปรับรูลมได้เราพิกมาด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะบอกคอนเทนต์มาบาบาบราว่าในแพ็กเกจได้อะไรบ้างคำเตือนนะฮะตัวนี้เป็นตัวซิมเพิลอยู่เลยนะครับในไทยยังไม่มียังไม่มีเราพิกมาอีกฝั่งหนึ่งของผมเนี่ยแท้แน่นอนนะฮะขูดเช็คเลขสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยแต่ผมขีดไว้ผมกลัวยูทูบมันเดี๋ยวมันปิดคอมเมนต์อีกเอาเป็นว่าเรามาแกะดูในแพ็กเกจก่อนละกันว่าได้อะไรกันบ้างเอาจริงๆก็แกะแล้วแกะนานแล้วด้วยอ่ะมาสายชาร์จไทซี1เส้นแล้วก็ใบคำแนะนำนะครับวิธีการจำยาวิธีการใช้หัวพอร์ตท่านจะใช้ยังไงให้นานที่สุดแล้วก็ user manual นะฮะ We Made I2 ผมขออนุญาตนะฮะอ่านเล็กๆน้อยๆนะฮะตัวเนี้ยความแรงนะฮะ5วัตต์ถึง30วัตต์รับค่าโอห์มนะฮะอยู่ที่ 0.4 ถึง 3.0 ดังนั้นหัวพอร์ต 0.4 ที่ใส่น้ำยาฟรีเบทตัวนี้ใส่ได้ตัวนี้นะฮะแบตเตอรี่ 1,500 มิลลิแอมนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วคร่าวๆอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าตาตัวผลเขาโอ้โหยาวนะยาวผมว่ายาวกว่า We Made Pro อีกนะแต่ผมไม่เทียบยาวกว่าเรามาดูหน้าตาแบบเต็มๆครับนี่คือหน้าตาเต็มๆ We Made I2 นะฮะวัสดุนะฮะก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบเดิมแต่ตัวนี้จะยาวนะยาวนะฮะเดี๋ยวผมไม่ดูผมตกใจมากกับความยาวมันอะไรมันจะยาวขนาดนั้นผมหยิบตัว We Made Pro มาเนี่ยท่านดูโอ้ยาวกว่านะยาวกว่าแต่ว่าผอมกว่าสักเล็กน้อยอ่ะเราพลิกโดยรอบนะครับอันนี้อยู่ด้านหน้าเราพลิกมาอีกฝั่งนึงตัวนี้นะฮะจะไม่มีหน้าจอนะครับมันจะมีไฟแสดงสถานะนะเป็นบาร์แบบนี้นะฮะแล้วก็พลิกมาด้านหลังด้านหลังก็จะเจอตัวปรับรูลมนั่นเองนะฮะใต้ตูดนะครับก็จะเจอตัวชาร์จแบตที่เป็นไทซีนะฮะด้านล่างมีระบบไฟหรือเปล่าไม่มีนะฮะนี่น่าจะมีแล้วก็ขออนุญาตนะฮะดึงหัวพอร์ตตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งตัวใหม่เนี่ยเราสามารถแกะเติมน้ำยาจากด้านบนอย่างนี้ได้เลยหัวพอร์ตที่เขาให้มานะฮะก็จะเป็น 0.7 โอห์มนะฮะตัวนี้ให้มาหัวเดียวนะครับแต่ว่าสามารถใส่ 0.4 ได้ตัวนี้เนี่ยใช้กับตัวเก่าได้นะฮะใช้กับตัว We Made Pro Pro 2อะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะฮะขออนุญาตดึงตัวนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะครับมันจะใช้เป็นแบบระบบเกียร์ล็อกกดดังแกร๊กแบบนี้
นะครับหัวพอดนะฮะจุลน้ำยาที่3 ml คอยเป็นตัวใหม่นะฮะด้านล่างเนี่ยเขาจะแปะสติ๊กเกอร์มากันลั่นเราก็ลองออกก่อนนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็เติมน้ำยาได้เลย 0.7 นะฮะก็ใส่เป็นน้ำยาซาวนิกนะฮะแล้วแต่นะครับใครจะใส่เป็นมาเลเมกาก็เอาตามท่านสะดวกเลยผมจะใส่เป็นเมกาแมงโก้นิก50อ่ะใส่เข้าไปนะฮะใส่เต็มนะครับใส่เต็มเสร็จเนี่ยเราก็รอนะฮะประมาณ 3-5 นาทีนะฮะใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องใส่เยอะก็ได้กูดูดไม่หมดหรอกใส่ก็แล้วก็ปิดกระจุกยางให้เรียบร้อยแค่นี้ปั๊บทีนี้นะฮะเรามาดูนะครับเรื่องของระบบไฟหรือสัญญาณต่างๆนะฮะของตัวเครื่องตัวเนี้ยว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงแบบไหนนะฮะอย่างแรกก่อนเลยตัวเนี้ยเวลาท่านใส่หัวพอดนะฮะปุ๊บ มันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับกับพริบแป๊บ1ครั้งแบบนี้นั่นหมายความว่าตัวเครื่องพร้อมที่จะทำงานท่านกดหัวพอร์ตให้สนิทนะครับเฮ้ยทำไมตัวนี้หัวพอร์ตมันหลวมๆวะมันหลวมนิดนึงนะมันไม่เหมือนกับไอ้พวกตัว VMate Pro เนี่ยหลวมมากเลยตาผมไม่ดูนะฮะเนี่ยผมกดสุดแล้วนะครับหลวมมากเลยไรเฉินมึงทำอะไรผิดหรือเปล่าวะจริงๆรุ่นเนี้ยซีรีส์เนี้ยมันจะต้องดังกึกดังคักอันนี้ไม่ดังกึกดังคักเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเนี่ยท่านดูนะฮะตัว VMate Pro เนี่ยคลึกเอาง่ายๆนะฮะหยิบจนหัวสั่นกว่าจะออกแต่เนี่ยออกง่ายมากเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่หัวนี้ดิมันเป็นที่หัวเป็นที่เครื่องวะโอเคมันเป็นที่ตัวเครื่องนะครับคือเอาง่ายๆตัวเกียร์ล็อกของมันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดง่ายอะไรขนาดนั้นโอเคมันตามนี้นะครับเอากันตามนี้ผมมันเป็นอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะลำดับแรกนะครับเวลาใส่หัวพอดเนี่ยเครื่องพร้อมใช้งานกับพริบสีเขียว1ครั้งแบบนี้แปลถ้าเกิดกรณีท่านใส่หัวพอดเข้าไปแล้วเครื่องเนี่ยมันไม่อ่านค่าโอห์มมันจะขึ้นเป็นสีอะไรมันจะขึ้นเป็นสีแดงแปลอย่างนี้แบบนี้1ครั้งนั่นหมายความว่าตัวเครื่องไม่อ่านค่าโอห์มไม่มีหัวพอร์ตนะฮะท่านต้องตรวจสอบหัวพอร์ตของท่านเนี่ยเฮ้ยอะไรหรือเปล่าเฮ้ยยังไงแบบไหนบลาบลาบลาถ้าเกิดกรณีนะฮะท่านใส่หัวพอร์ตเข้าไปแล้วเนี่ยระบบไฟมันกระพริบสีแดง5ครั้งนะฮะแป๊ดแป๊ดแป๊ด5ครั้งรัวๆแบบนี้สีแดงแบบนี้นะครับแต่กระพริบ5ครั้งรัวๆนั่นหมายความว่าช็อตเนี่ยเกิดจากหัวพอร์ตหรือเกิดจากขั้วท่านลองเปลี่ยนหัวพอร์ตตัวใหม่ดูแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนหัวพอร์ตใหม่แล้วกระพริบอีก5ครั้งเนี่ยหมายความว่าเครื่องของท่านมีปัญหาอย่างนั้นก็ซีแง่แก่นะฮะระบบก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเวลานะครับเราสูบระบบไฟจะวิ่งยังไงเดี๋ยวผมให้ดูระบบไฟจะวิ่งแบบนี้นะฮะเวลาสูบก็สวยนะฮะกรณีแบตเตอรี่จะหมดมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะฮะสีแดงเนี่ยเวลาชาร์จนะครับมันจะวิ่งขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าไฟนะครับติดทั้งแถบนะฮะแล้วก็ดับไปเองนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ของท่านเต็มแล้วเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ใช้งานแบบง่ายๆนะฮะก็ไม่มีอะไรที่มันยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่าเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปหรือไปเทสกันที่กล้องหน้าตัวนี้นะฮะผมเห็นอย่างแรกก่อนที่ผมไม่ค่อยประทับใจก็คือเรื่องของตัวล็อกนะฮะหัวพอร์ตอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเราไปสรุปกันที่กล้องหน้านะครับว่าเจ้านี่เรื่องการจ่ายไฟเรื่องฟิวสูบเรื่องระบบเซ็นเซอร์ลมมันจะเป็นไงบ้างไปกล้องหน้ากันเลยครับหลังจากที่เราได้ดูหน้าตากันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับอย่างแรกก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยระบบเซ็นเซอร์ลมของเขาเนี่ยมันรับไวมากน้อยสักแค่ไหนเปิดรูลมหมดมาไวนะไวนะเอาง่ายๆนะฮะไวกว่า VMate Pro และก็ไวกว่าตัว VMate E40 ไวกว่าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะมาเทสกันจริงๆจังๆนะฮะขออนุญาตปรับรวมสักครึ่งนึงเรามาว่ากันเรื่องกลิ่นก่อนผมเนี่ยถามว่าอุ๊ยทำไมผมไม่ใส่มาเลย์นะฮะคือผมอย่างนี้นะครับผมไม่ชอบมาเลย์จริงๆนะครับผมมองตัวผมชอบอเมริกามันดุดันกว่ามันถึงใจกว่า2-3ทีตึง2-3ทีตึงนะเนี่ยนิก50รู้เรื่องเลยนะฮะกลิ่นมะม่วงมาว่ากันเรื่องกลิ่นก่อนหัวพอร์ตมันจะทำได้ดีสักแค่ไหนโอ้โหสุดยอดผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าทำไมผมถึงชอบอเมริกานะฮะนี่คือคาแรคเตอร์มะม่วงก็เป็นมะม่วงที่มะม่วงสุกที่โอเคเรื่องกลิ่นเนี่ยติ๊กผ่านนะส่วนเรื่องนิกไม่ต้องถามนะครับผมใส่นิก50ถ้าบอกว่าโอ้โหนิกไม่ตึงอีกก็กูไม่รู้จะว่าไง3ทีๆก็น้ำลายเริ่มจะเหนียวๆแล้วเรื่องรสชาตินะฮะน้ำยาเนี่ยมันมีความหวานนะฮะแต่หวานน้อยนะฮะความหวานเนี่ยระดับ2ระดับ3เต็ม10ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับหัวพอร์ตเขาแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมเนี่ยขอตินิดนึงนะฮะผมจับหัวพอร์ตตัว VMate Pro เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงมากเวลาดึงออกต้องออกแรงนะฮะแล้วก็เวลากดดังกรึกท่านฟังเสียงนะดังกรึกส่วนตัว i2 เนี่ยท่านดูชัดๆกดดังกรึกมั้ยไม่ดังอ่ะคือตรงเนี้ยผมคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นที่ตัวเครื่องนะฮะไม่ได้เป็นที่หัวพอร์ตอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่นะครับตัวหัวพอร์ตที่อยู่กับตัว VMate Pro นะฮะมันดังกึกหรือเปล่า
ก็ไม่ดังก็ถือว่าหลวมๆหน่อยนะฮะหลวมๆหน่อยไม่เหมือนกับตัว Vimed Pro นะฮะดังนั้นตรงเนี้ยคือเฉินเอาตามความจริงนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือถ้าเกิดว่ามึงทําออกมาให้กับ FC ได้ชมได้ใช้กันเนี่ยถ้าดูอยู่เนี่ยเฉินมึงปรับตรงนี้หน่อยนะมึงปรับตรงนี้นิดนึงให้มันแข็งแรงกว่านี้หน่อยไม่ใช่เดี๋ยวถ้าเกิดเค้าทําหลอกทําหล่นหัวกระเจิงกระเจิงหัวหายอ้าวอุ๊ดหัวหายแล้วกูได้ดูอยู่2ที3ทีหัวหายนะหัวหายไปเลยอุ๊ดเอ้ยนะเดี๋ยวก็เป็นปัญหากันอีกนะฮะอ่ะต่อไปเนี่ยนะตัวนี้นะครับมันรับค่าโอห์มต่ําสุดอยู่ที่ 0.4 ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนนะฮะบอกว่าเฮ้ยอูดมันมีหัวพอร์ต 0.4 ด้วยตัวนี้ใส่ได้ปะใส่ได้ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะเล่นน้ํายาฟรีเบทท่านใส่ได้ wow. นะอ่ะเนี่ย 0.4 ใส่ปึ๊บท่านสามารถใส่ได้ตัวนี้นะครับความแรงอยู่ที่30วัตต์นะครับคือจ่ายตามระดับแบตนะฮะโอเคนะครับมันไม่สามารถจะปรับความแรงได้หรืออะไรได้เล่นระบบเซ็นเซอร์ลมอย่างเดียวเท่านั้นท่านไหนนะฮะที่ท่านต้องการความง่ายไม่ต้องปรับรุ่นไม่ต้องเปิดเครื่องปิดเครื่องไม่ต้องปรับเข้ามุมเข้าหมวดไม่ต้องเซ็ตมุมเซ็ตวัตต์เอาแบบเรียวๆกันเลยก็ถามผมว่าเฮ้ยอูดเป็นไงบ้างน่าใช้นะฮะสำหรับคนที่แบบชอบพกพาขับลงขับรถโน่นนี่นั่นควักออกมาถึงก็ดูดได้เลยง่ายๆนะฮะง่ายๆก็เอาเป็นว่าสรุปก็โอเคนะฮะแต่ติดปัญหาเรื่องหัวพอร์ตอย่างเดียวมันหลวมจริงอ่ะนะฮะมันหลวมจริงผมมีอยู่2เครื่องสีชมพูกับสีเขียวสีชมพูผมรีวิวไปแล้วเรียบร้อยแต่สีเขียวเนี่ยผมยังไม่รีวิวนะฮะก็ผมแกะซีนออกเอาเป็นว่าตัวนี้ท่านไหนที่จะได้ครอบครองไปก็ท่านคอมเมนต์มาท่านจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่ท่านสะดวกแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตพูดความเป็นใจผมนิดนึงนะครับเสื้อตัวเนี้ยหลายท่านเคยเห็นผมใส่นะฮะแล้วก็ทักมาพี่อุ้ดครับพี่รู้จักพี่บิ๊กเอ็มด้วยเหรอผมกับพี่บิ๊กเอ็มเนี่ยนะฮะรู้จักกันมา10กว่าปีแล้ว wow. แต่หลังๆมาเนี่ยผมไม่ได้ค่อยไปหาแกงเท่าไหร่เนื่องด้วยนะฮะต่างคนต่างมีภาระนะฮะตอนนี้พี่บิ๊กเอ็มแกไม่สบายดังนั้นเนี่ยพอผมใส่เสื้อตัวนี้ทีไรผมคิดถึงแกนะฮะก็ที่แกไม่สบายอยู่ก็ขอให้แกหายไวๆนะฮะทำแบบ MC ผมเนี่ยรู้จักกับแกหลายคนเยอะๆๆนะฮะเยอะๆแกเป็นคนดังอยู่แล้วในปากใต้นะดังแบบท็อปๆโดยเฉพาะวงการวินเทจนัมเบอร์วันก็ว่าได้เลยแถวปากใต้ wow. ผู้ชายคนนี้เขาเจ๋งๆนะผมเองในฐานะที่เพื่อนของพี่บิ๊กเอ็มก็ขอให้พี่บิ๊กเอ็มหายไวๆนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะลงไปเยี่ยมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะ1ตัวไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่สักหนึ่งเดียวแต่มีเครื่องเดียวนะคอมเมนต์อะไรมาก็แล้วแต่มึงสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับไอ้ฉันมึงทำให้มันแข็งแรงหน่อยดิเนี่ยนะแม่งหลุดโคตรง่ายเลยอย่างนี้ตายนะเสียชื่อหมดเฮ้ยสวัสดีครับ